หนุ่มจำนำทองได้คืนแล้วลูกค้าทยอยแจ้งความเพิ่มโดนกันอีกเพียบจากกรณีที่หนุ่มรายหนึ่งได้โพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมหลังจากได้นำทองไปจำนำแต่พบว่าเจ้าของร้านบ่ายเบี่ยงที่จะให้ไถ่ถอนโดยอ้างว่าเจ้าของร้านไม่อยู่ล่าสุดพบว่าสมาชิก Facebook รายดังกล่าวได้โพสต์ข้อความว่าตอนนี้ได้ทองคืนแล้วนะต้องขอขอบคุณนักข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการปกครองด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยเรื่องนี้ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่จะจำนำทองด้วยนะครับว่าให้หาร้านที่น่าเชื่อถือจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อเหมือนผมอีกและยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้คืนนะครับทั้งนี้พบว่าเจ้าของร้านทองได้ระบุว่าจะมาไกล่เกลี่ยกับเจ้าของทองแต่ไม่ได้มาตามนัดโดยพบว่าประชาชนเข้าแจ้งความอีก5รายว่าพบเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและหากพบว่ามีความผิดจริงจะตั้งข้อหายักยอกทรัพย์แก่เจ้าของร้านทองรายดังกล่าวอย่างไรก็ตามเบื้องต้นรายงานข่าวระบุว่าเจ้าของร้านทองได้ให้เหตุผลว่าเพราะลูกป่วยเลยต้องเอาทองที่คนมาจำนำไว้ไปหมุนก่อนส่วนคนอื่นๆจะทยอยคืนให้ทีหลังหากท่านผู้ชมคิดเห็นกับข่าวนี้ยังไงสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Be Strong เว็บไซต์ข่าวสด .com เพจ Facebook ล่า TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ